สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ข่าวเด่น DN News กันด้วยนะคะวันนี้ประจำวันอังคารค่ะที่14มกราคม2563พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นของเราค่ะ18นาฬิกาโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางค่ะในส่วนของไฮอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook DN TV ออนไลน์ด้วยค่ะเจอกันยามเย็นนะคะ18นาฬิกาค่ะเราก็มาพร้อมกับประเด็นข่าวในท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องติดตามกันรวมถึงสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมากันด้วยค่ะค่ะเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะสาวท้องวัย2เดือนนะคะเกือบจะเสียชีวิตนะคะหลังจากที่นั่งรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าแอร์แบ็คไม่ทำงานค่ะตอนนี้ต้องนำตัวส่งไปที่ห้อง ICUนายนครินทร์เบญจพลกุลอายุ32ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาร้องเรียนต่อสื่อถึงกรณีญาติเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะคะ Honda CRV เฉียวชนกับรถกระบะตกคลองชลประทานแต่ว่าแอร์แบ็กฝั่งขวาไม่ทำงานทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2รายโดย1ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นสาววัย30ปีที่กำลังตั้งครรภ์ได้2เดือนซึ่งศีรษะกระแทกขอบประตูรถอย่างแรงจนมีแผลแตกขนาดใหญ่และลึกถึงกระโหลกด้วยแพทย์ต้องมีการเย็บถึง40เข็มจึงได้ออกมาร้องเรียนขอให้ทางสำนักงานใหญ่ Honda ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยนายนครินทร์นะคะญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคม2563เวลา 12:25 น.ขณะที่ญาติของตนขับรถยนต์ Honda Civic ขออภัยค่ะขณะที่ญาติของตนนะคะขับรถยนต์ Honda CRV สีดำเลขทะเบียนขอไข่95นครราชสีมามาตามถนนเลียบคลองชลประทานบ้านเกาะตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้นั่งอยู่ในรถทั้งหมด6คนและมีรถนะคะที่เป็นรถกระบะค่ะที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเลี้ยวตัดหน้ารถกระทันหันทำให้รถ Honda CRV เฉี่ยวชนเข้ากับรถกระบะและเสียหลักตกลงไปในคลองชลประทานแต่ปรากฏว่าแอร์แบ็กภายในรถยนต์ Honda CRV ฝั่งขวาไม่ทำงานทำให้คนที่เป็นญาติของตนเองนะคะที่นั่งอยู่ฝั่งขวาของตัวรถได้รับบาดเจ็บ2รายนั่นคือผู้ที่อยู่ในรถนะคะแล้วก็หญิงสาววัย30ปีที่นั่งอยู่เบาะด้านหลังขวาต้องนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาโดยหญิงสาววัย30ปีกำลังตั้งครรภ์2เดือนถูกนำตัวส่งห้อง ICU ทันทีเพราะว่ามีบาดแผลขนาดใหญ่และลึกถึงกะโหลกด้วยบริเวณศีรษะเหนือคิ้วด้านขวาแพทย์ต้องเย็บแผลถึง40เข็มและต้องนอนดูอาการ1คืนเพราะว่าแพทย์ไม่สามารถทำการเอ็กซเรย์ได้เนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ส่วนคนที่อีกคนนะคะเป็นพ่อของหญิงสาวที่ตั้งครรภ์ค่ะซึ่งก็มีบาดแผลที่บริเวณเหนือคิ้วด้านขวาเช่นกันต้องเย็บไปทั้งหมด4เข็มทางนี้ตนก็ติดใจว่ารถยนต์ Honda CRV คันนี้ค่ะซึ่งก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2ปีโดยวิ่งไปเพียงแค่ประมาณ 7,000 กิโลเมตรเท่านั้นเหตุใดถึงมีปัญหาแอร์แบ็กไม่ทำงานได้เมื่อถามพนักงานของศูนย์ Honda ที่โคราชนะคะ
ซึ่งได้ออกรถมาก็ไม่ได้รับคำตอบว่าเพราะอะไรแต่เพียงบอกว่าต้องให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจและยังไม่มีใครออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ารับผิดชอบใดๆเลยอีกทั้งยังไม่มีตัวแทนของฮอนด้ามาเยี่ยมคนเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้ถือว่ายังโชคดีนะคะที่รถเนี่ยวิ่งมาไม่เร็วมากถ้าเกิดอุบัติเหตุบนถนนใหญ่แล้วก็มีรถที่วิ่งมาเร็วอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้เพราะว่าแอร์แบ็กไม่ทำงานนี่แหละค่ะซึ่งการจะซื้อรถยนต์ที่มีราคานับล้านบาทเช่นนี้ทุกคนก็ต้องการระบบที่มีความปลอดภัยการขับขี่ที่สูงแล้วอย่างนี้จะให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยได้อย่างไรดังนั้นค่ะจึงอยากให้ทางฮอนด้าออกมาชี้แจงแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยนั่นเองค่ะไปดูการเตือนภัยมิจฉาชีพที่ออกอาละวาดในโคราชตอนนี้นะคะไม่ถึง2เดือนค่ะ2หมู่บ้านติดกันโดน3แก๊งหลอกไม่ซ้ำรูปแบบชาวบ้านบ้านคูตำบลสำพะเนียงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาก็ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพทำทีเข้ามาขายอุปกรณ์เตาแก๊สก่อนถูกป้ายยาทำให้สูญเงินไปหลายพันบาทจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยพบกับนางโป๋ยประจิตเล่าว่าเมื่อหลายวันก่อนค่ะหลังจากทำสวนในช่วงบ่ายขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านกับสามีก็ได้มีเซลแมนทำทีเข้ามาขายอุปกรณ์เตาแก๊สซึ่งตนได้ปฏิเสธไปเนื่องจากมีใช้อยู่แล้วแต่เซลแมนคนดังกล่าวค่ะได้นำมือมาสัมผัสร่างกายทั้งสองคนจากนั้นก็สะดุ้งและจำความไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งช่วงเย็นมีเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกจึงได้สติแต่ก็ยังมีอาการมึนหัวอยู่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันจนกว่าจะหายเป็นปกติซึ่งพอจำเรื่องราวได้ว่าเซลแมนขายหัวเตาแก๊สให้ตนควักเงินจ่ายซื้อสินค้าซึ่งขณะนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 3,000 บาทแต่เมื่อคนร้ายเข้าไปเข้าบ้านหลังอื่นก็มีชาวบ้านที่รู้ทันน่าจะเป็นมิจฉาชีพขู่ว่าจะแจ้งผู้ใหญ่บ้านคนร้ายจึงได้หลบหนีจากหมู่บ้านอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จากการตรวจสอบที่บ้านพลทองตำบลพลทองอำเภอศรีดานะคะหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างกันไปเพียงแค่3กิโลเมตรก็พบกับนางสมจิตถั่วนอกค่ะถูกแก๊งมิจฉาชีพอีกชุดมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำพร้อมแถมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นลำโพงเครื่องเสียงกลางแจ้งหม้อหุงข้าวมีดอุปกรณ์ทำครัวพร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคว่าผ่านการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชทำให้เหยื่อที่เป็นโรคเบาหวานหลงเชื่อสูญเงินไปเกือบ 30,000 บาทในขณะที่นายวิสิตกล้าหาญนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านพลทองเปิดเผยว่าเมื่อวานมีแก๊งมิจฉาชีพอีกรายทำทีมาขายน้ำยาซักฟอกก่อนจะอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนบริษัทมาแจกโชครับปีใหม่โดยการจับสลากหลังซองน้ำยาซักผ้าซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำเลื่อยไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่เมื่อจับรางวัลต้องจ่ายค่าภาษีเป็นเงินจำนวน 1,999 บาทแต่น้องชายกลับมาพอดีค่ะเห็นว่าน่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพเหมือนเช่นในข่าวจึงได้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหวังถ่ายรูปแต่คนร้ายเห็นทีจึงขออภัยค่ะแต่คนร้ายเห็นซะก่อนนะคะจึงข่มขู่จะทำร้ายร่างกายก็เลยเพ่นหนีออกไปจากพื้นที่อย่างรวดเร็วจึงทำให้ยังไม่เสียเงินจำนวนดังกล่าวไปจึงอยากจะฝากเตือนภัยไปยังทุกหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ลำพังช่วงนี้จะมีมิจฉาชีพออกอาละวาดหลากหลายรูปแบบในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนก็เข้ามาในพื้นที่แล้วถึง3แก๊งหลังจากนี้ก็จะประสานผู้นำชุมชนออกประกาศเสียงตามสายเตือนลูกบ้านให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าหากพบผู้ต้องสงสัยนะคะให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีเพื่อไม่ให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ไปก่อเหตุหลอกใครที่อีกค่ะอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะคะเพราะว่ามีการป้ายยากันด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมากันในหลายรูปแบบมากจริงๆบางทีก็ทำทีว่าเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลอะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็หลงเชื่อโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะคนที่บางทีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเหยื่อที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยคือเข้าไปหลอกลวงได้ง่ายนะคะอย่าให้ใครเข้าบ้านแล้วก็อย่าเปิดประตูบ้านและที่สำคัญอะไรที่มันขายถูกผิดปกติแล้วมีของแถมเยอะมากผิดปกติแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีไฟไหม้ป่าที่เขาใหญ่นะคะที่เขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะที่ถูกไฟป่าเผาทำลายมามากกว่า5วันแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนั่นเองค่ะ
ความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่5มกราคม2563ที่ผ่านมาเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกไฟป่าเผาทำลายมาแล้วกว่า5วันเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนต้องเร่งเข้าพื้นที่เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากว่ากำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการควบคุมเพลิงมีจำนวนจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ทั้งหมดทำให้แค่เพียงเป็นการฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยในพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ป่าสงวนค่ะป่าสงวนแห่งชาติที่ป่าเขาเสียดอ้าแล้วก็ป่าเขาอ่างหินรวมถึงที่ป่าเขานกยูงที่บ้านหนองยางตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไม่เคยเกิดเหตุไฟป่ามานานกว่า2ปีแล้วนะคะไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเกิดจากที่ใบไม้ทับถมและอากาศร้อนบวกกับว่าป่ามีสภาพที่แห้งมากกว่าทุกปีซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะที่ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่พญาเย็นนั่นเองความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ระดมกำลังในการที่จะช่วยกันควบคุมไฟป่าตอนนี้ก็เข้าสู่ในสถานการณ์ภาวะปกติกันแล้วนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุมาจากการเผาเพื่อล่าสัตว์ป่าและมีเชื้อเพลิงมากทำให้ไหม้เป็นวงกว้างและเกิดการปะทุของไฟนั่นเองค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าเจอคือหญ้าเจออากาศแห้งไปแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดไฟป่าก็เพิ่มมากขึ้นนะคะไปดูวินาทีแม่แพะนะคะคลอดลูกแฝดตามธรรมชาติค่ะเจ้าของฟาร์มก็ดีใจนะคะเพราะว่าได้สมาชิกใหม่ทีเดียวถึง2ตัววินาทีชีวิตของแม่แพะวัย1ปี5เดือนค่ะที่ชื่อว่าเจ้าน้ำตาลนะคะขณะที่กำลังคลอดลูกแฝดเป็นตัวเมียภายในฟาร์มเลี้ยงแพะบ้านรังกาใหญ่หมู่ที่5ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายโดยในคลิปค่ะเจ้าน้ำตาลกำลังเดินไปมาเพราะว่าปวดท้องสักพักก็มีหัวแล้วก็ขาของลูกแพะสีดำโผล่ออกมาลืมตาดูโลกก่อนที่จะส่งเสียงร้องพร้อมกับค่อยๆหัดยืนแล้วก็เดินภายในเวลาไม่ถึง5นาทีซึ่งหลังจากนั้นแม่แพะก็คลอดลูกแฝดตัวเมียออกมาอีก1ตัวเป็นสีน้ำตาลนะคะส่งเสียงร้องเหมือนกันซึ่งลูกแพะทั้งคู่พยายามที่จะหัดเดินแล้วก็วิ่งเข้าไปดูดนมแม่นับว่าเป็นภาพวินาทีชีวิตที่หาดูได้ยากนะคะเพราะส่วนใหญ่แพะจะคลอดลูกในช่วงที่ไม่มีคนอยู่แต่มาวันนี้แม่แพะนะคะคลอดลูกในช่วงที่เจ้าของฟาร์มอยู่พอดีจึงสามารถเก็บภาพความประทับใจกับแม่แพะและลูกแพะเอาไว้ได้ทางด้านนายสุรพงษ์พลฉิมค่ะเจ้าของฟาร์มแพะบอกว่าเจ้าน้ำตาลเป็นแพะอายุประมาณ1ปีครึ่งและท้องเป็นครั้งที่2แล้วโดยท้องแรกค่ะคลอดลูกมาแค่ตัวเดียวแต่พอมาท้องที่2คลอดลูกฝาแฝดตัวเมียจึงรู้สึกดีใจเพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มอีก2ตัวหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะตั้งชื่อลูกแพะฝาแฝดเพศเมียทั้ง2ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้ากลับมาติดตามทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะหมอเออาทิตย์คลินิกสวัสดีปีใหม่2563ขอให้สมาชิก DN Cable TV พี่น้องชาวโคราชทุกท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงมีพี่น้องเพื่อนฝูงรักใคร่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยหล่อๆรวยๆสวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรางารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายสิบถึง
19มกราคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรนครราชสีมา2016ได้แก่หมายเลข3ครับนางสาวชาวที่ดีขุนโพเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2016คนแรกของจังหวัดนครราชสีมาครับขอแสดงความยินดีกับสาวงามหมายเลข1ครับชลินทิพย์ชิมพักแว่นเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2017และเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อเป็นการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ค่ะมิสแกรนด์นครราชสีมา2018ได้แก่หมายเลข1ครับนางสาวมนพัสสรฤทธาเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2018ครับมิสแกรนด์นครราชสีมาได้แก่หมายเลข12ครับนางสาวกมลชนกโลนุชขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์นครราชสีมาผมรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ครับแค่นั้นเลยคนนี้เราอยากเดินทางไปเรื่อยๆใช้ชีวิตด้วยกันไปเรื่อยๆไม่ใช่พรีเซนต์งานแต่งงานแต่คู่รักคู่นี้โคจรมาเจอกันให้คุณได้ฟินฟิน
ฮาน้ำตาไหลที่ช่อง GMM 25กับละครเรื่องนางสาว18มงกุฎยังไม่แต่งเนาะแต่มาเจอกันนะทุกวันพุธและพฤหัสบดี 20:10 นทางช่อง GMM 25เริ่ม15มกราคมนี้สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวโคราชและก็สมาชิก DN Cable TV ทุกท่านนะครับผมตาลเรวอนะครับเจ้าของงานเพลงแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะครับขอแท็กแฟนเก่าและก็อีกหลายบทเพลงของตาลเรวอนะครับก็ขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้พี่น้องชาวโคราชและก็สมาชิก DN Cable TV ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปีใหม่ปีหนู2563นี้ก็ขอให้ทุกท่านและร่ำรวยเงินทองนะครับไหลมาเทมานะครับทั้งความสุขทั้งเงินทองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสำเร็จทุกๆสิ่งที่คาดหวังกันนะครับผมตาลีบอกก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแค่ฝากผลงานทุกๆผลงานเพลงของตาลีบอกสามารถติดตามได้ที่ YouTube นะครับตาลีบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด Subscribe ไว้จะมีผลงาน2020นี้นะครับปี2563นี้มีผลงานมาฝากพี่น้องอย่างแน่นอนนะครับฝากตาเรียร้อยครับผมสวัสดีปีใหม่2563ครับในช่วงที่2ของข่าวเด่น DN News ของเราวันนี้กันนะคะไปดูทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมานายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางปิยฉัตรอินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วปัจจุบันนะคะก็มีน้ำเหลืออยู่ที่147ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 47% เขื่อนลำพะเพิงอำเภอปักธงชัยมีปริมาณน้ำอยู่ที่21ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 13% เขื่อนมูลบนอำเภอคอมบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่47ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 33%และที่เขื่อนลำแชะอำเภอคอบุรีมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่80ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 29% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้โดยทางด้านชลประทานค่ะก็มีการชี้แจงไปยังเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานทั้งหมดให้งดทำนาปรังในพื้นที่แล้วเพราะว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ก็เหลือใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นไม่มีน้ำเพียงพอให้ใช้ในการทำนาเพราะว่าก็จะเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยแล้งนั่นเองค่ะขณะเดียวกันจังหวัดนครราชสีมามีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว7อำเภอจากทั้งหมด32อำเภอประกอบด้วยอำเภอเทพารักษ์แก้งสนามนางจักราชโชคชัยปักธงชัยโนนสูงและอำเภอโนนไทยมีพื้นที่ประสบภัย52ตำบล512หมู่บ้านซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้ทุกอำเภอป้องกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนโดยการจัดหาน้ำดิบเข้าไปเติมกักเก็บในแหล่งกักเก็บน้ำของพื้นที่และมีการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนพร้อมกันนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดเปิดปิดน้ำให้เป็นเวลาและจัดหาภาชนะสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งนั่นเองค่ะภัยแล้งโคราชก็เข้าขั้นวิกฤตนะคะประปาที่อำเภอคงค่ะเหลือน้ำใช้ไม่ถึง20วันในขณะที่แหล่งน้ำสำรองอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาวิกฤตหนักค่ะล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สถานีผลิตน้ำเมืองคงหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคราะห์นะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักผลิตประปามีปริมาณน้ำเหลือน้อยจึงส่งผลต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาซึ่งก็ได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองใกล้เคียงจากอ่างเก็บน้ำหนองแขมสูบน้ำดิบขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสถานการณ์แล้งไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้ำทั้งสองมีปริมาณน้ำลดลงเหลืออยู่ในมากถ้าหากลดลงจนไม่สามารถสูบมาผลิตประปาได้ก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านผู้ใช้น้ำทันทีกว่า 1,754 ครัวเรือนโดยอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคาะค่ะมีความจุอยู่ที่ 9,500,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่ 15,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้ประมาณ10วันเท่านั้นขณะที่อ่างเก็บน้ำหนองแขมมีความจุอยู่ที่ 400,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงแค่ 10,000 ลูกบาศก์เมตรและคาดว่าจะสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้อีกประมาณ7วันซึ่งเมื่อรวมแหล่งน้ำดิบทั้ง2แห่งจะทำให้มีน้ำดิบผลิตประปาได้อีกเพียงแค่17วันเท่านั้นซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้มีการประสานขอใช้น้ำจากสระน้ำหลังอำเภอคงที่มีน้ำเหลืออยู่ที่ประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรมาช่วยและขอใช้น้ำจากบ่อบาดาลหลังอำเภอคงนอกจากนี้ได้มีการขอใช้บ่อบาดาลของการประปาส่วนภูมิภาคที่มีอยู่จำนวน1บ่อบริเวณสระน้ำบ้านโคกเพชรกับประสานขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพลัยอำเภอแก้งสนามนางซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ30กิโลเมตรมาช่วยโดยการวางท่อน้ำผ่านมาทางอำเภอบ้านเหลื่อมซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณระหว่างนี้จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ใช้จนกว่าสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งจะคลี่คลายลงค่ะยังอยู่กันที่ปัญหาภัยแล้งกันนะคะฝายเก็บน้ำสำรองของอำเภอโนนสูงตอนนี้แห้งขอดแล้วนะคะชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนค่ะพากันได้รับความเดือดร้อนขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาหนักที่สุดในรอบ10ปีพากันได้รับผลกระทบทั้ง32อำเภอซึ่งก็พากันประสบภัยแล้งแล้วทั้งหมด297หมู่บ้านและมีจำนวนหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถหาน้ำผิวดินเพื่อที่จะบ่อบาดาลน้ำเพื่อที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้การได้นะคะตอนนี้ก็เป็นการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนในส่วนที่สามารถเจาะบ่อบาดาลได้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กำลังเร่งเจาะภายในเดือนมกราคมนะคะจำนวน40บ่อด้วยกันสำหรับพื้นที่อำเภอโนนสูงขนาดนี้ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดประชาชนไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคโดยพบว่าฝายเก็บน้ำที่บ้านหนองอ้อหมู่ที่4ตำบลเมืองประสาทอำเภอโนนสูงเป็นแหล่งน้ำสำรองขนาดกลางขณะนี้ก็พบว่าปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมดชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนในตำบลเมืองประสาทพากันได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้โดยปริมาณน้ำที่อยู่ตามคลองน้ำค่ะก็สามารถใช้ได้ไม่ถึงเดือนด้วยค่ะนางอัมภัยงามจัดอัดอายุ65ปีนะคะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าในปีนี้นับว่าเป็นปีที่แล้งหนักสุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะแหล่งน้ำสำรองก็แห้งขอดจนหมดแล้วด้วยโดยชาวบ้านจึงอยากจะวอนทางภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนก่อนที่ชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงสุดท้ายค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอน้อมจิตอธิษฐานนะครับอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนะครับชาวโคราชรับถือนะครับบารมีของคุณย่าโมนะครับเดชท้าวสวรรค์รีได้โปรดประทานผ่านพรให้พี่น้องชาวโคราชนะครับทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับนะครับมีความสุขนะครับใช้ชีวิตนะครับอย่างสุขกายสบายใจแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสุขภาพหน่อยสมบูรณ์แ
ข็งแรงนะครับเศรษฐกิจดีมีกินมีใช้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรางารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายพบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรนครราชสีมา
เนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในปีนี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและรวมถึงวิญญาณทิพย์ท่านทาสุรานารีโดนบันดาลให้พี่น้องชาวโคราชนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านหรือไปไหนมาไหนไปเที่ยวนะขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดกาลครับขอบคุณมากครับชลประทานโคราชนะคะก็เร่งกำจัดผักตบชวาเพื่อปรับสภาพน้ำใช้ผลิตประปาแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ค่ะสำนักชลประทานที่8จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำริดอำเภอพิมายนำรถแบ็คโฮเรือผลักดันผักตบชวาและรถบรรทุก10ล้อลงกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานลำน้ำมูลตำบลสำริดอำเภอพิมายหลังพบว่าปริมาณผักตบชวาเพิ่มมากขึ้นโดยในพื้นที่อำเภอพิมายนะคะประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือนประกอบกับในพื้นที่จังหวัดนะคะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้แหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่เริ่มแห้งขอดทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำริดค่ะจึงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งโดยเร่งช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทำน้ำเพื่อให้ผิวน้ำสะอาดใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภคบริโภค4หมู่บ้าน500หลังคาเรือนตามนโยบายโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมกันแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนผ่านรูปแบบการสนับสนุนเครื่องจักรน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารและแรงงานของอาสาชุมชนในการขุดลอกลำห้วยเป็นสำนึกรักท้องถิ่นผลที่ได้รับก็คือได้ทั้งน้ำคลองการหาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติมการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและการกักเก็บน้ำอย่างเหมาะสมให้ทุกพื้นที่เพื่อสามารถรองรับทุกสภาพปัญหาทางด้านอุทกภัยภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านของแม่ทัพภาคที่2นะคะก็มีการมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจจุดตรวจแก่หน่วยงานราชการค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขออภัยค่ะที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2นะคะจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจจุดตรวจให้กับหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ตำรวจภูธรภาค4และศูนย์ประสานความมั่นคงกอ.รมน.ภาค2ทั้งนี้เนื่องจากว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำโครงการจัดตั้งปรับปรุงด่านตรวจมาตั้งแต่ปี2558เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากองทุนปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งองค์กรเอกชนมีผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะได้ให้การสนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ค่ะกองทุนปราบปรามยาเสพติดสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี2562จึงสนับสนุนงบประมาณ 1.9 ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับด่านตรวจจุดตรวจมามอบให้กับทางด้านของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆโดยก็เน้นการมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจนะคะจุดตรวจให้กับจุดตรวจด่านตำรวจที่เน้นเป็นพิเศษจำนวน22แห่งด้วยกันตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนจุดตรวจที่เหลือนะคะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่2โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งปรับปรุงด่านตรวจจุดตรวจเพิ่มเติมให้ครบทุกแห่งด้วยเพื่อให้ด่านตรวจจุดตรวจตามเส้นทางทั้ง152แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความพร้อมสูงสุดนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดนั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่สีสันกีฬาผู้สูงอายุโคราชนะคะก็มีการแข่งเตะปี๊บแข่งหัวเราะปิดตาแต่งหน้าไปดูกันว่าจะหาแค่ไหนค่ะที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านศิลสมบูรณ์หมู่ที่10ตำบลสำริดอำเภอพิมายนายสมบูรณ์นิยมไร่ค่ะประธานสภาวัฒนธรรมก็
็เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมฤทธิ์วิทยาเกมส์ครั้งที่2โดยมีว่าที่ร้อยตรีสิริโชคนิยมไร่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และผู้นำในชุมชนให้การต้อนรับโดยการแข่งขันกีฬาสัมฤทธิ์วิทยาเกมนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสัมฤทธิ์วิทยาซึ่งนักเรียนโรงเรียนนี้นะคะก็จะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3สีนั่นคือสีเหลืองสีแดงและสีฟ้าโดยมีการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาดัมเมเยอร์และกองเชียร์ซึ่งระยะทางในการเดินขบวนพาเหรดจะตั้งขบวนนะคะที่ศาลาประชาคมบ้านซึมหมู่ที่5เดินไปตามถนนในหมู่บ้านระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและเข้าสู่สนามเพื่อแข่งขันกีฬาสำหรับกีฬาที่แข่งขันก็จะเป็นกีฬาพื้นบ้านเช่นปิดตาเตะปี๊บปิดตาแต่งหน้าแข่งขันหัวเราะและตีกอล์ฟด้วยขวดน้ำเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุและลูกหลานที่มาชมเป็นอย่างมากทางด้านนางวิลาวันระบือสันเทียนะคะอายุ64ปีอดีตครูเกษียณค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุสัมฤทธิ์วิทยาเล่าว่าโรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยาค่ะเปิดทำการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในตำบลสัมฤทธิ์ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งก็จะมีผู้สูงอายุมาสมัครเข้าเรียนทั้งหมด70คนมีเป็นผู้ชาย10คนและผู้หญิง60คนสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้ทำการเปิดสอนมาแล้ว3ปีโดยได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาให้ความรู้ในการทำหลักสูตรตั้งทั้ง8กลุ่มสาระซึ่งการเรียนการสอนก็จะเปิดเรียนสัปดาห์ละ1วันก็คือทุกวันเสาร์ค่ะแต่การเรียนจะเป็นการสอนงานอาชีพเช่นการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสระผมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเคลื่อนไหวเช่นการรำโทนการเต้นรำตามวัยและนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่2แล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมด้านนันทนาการร่วมกันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนผู้สูงวัยมีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็งและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยาดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวแซ่บขณะที่นางสำเรียมนิยมไร่ค่ะอายุ67ปีชาวตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพี่ไมค์กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นรัมเมเยอร์ตนอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีเพราะทำให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานแบบนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เห็นรัมเมเยอร์สวยเลยนะคะอันนี้นะคุณเราต้องดูไว้นะคะอันนี้คือในอนาคตข้างหน้าของเราคือยังไงเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าต้องเป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบมีความสุขแบบนี้คุณอย่าแย่งดิฉันเป็นรัมเมเยอร์นะ ดิฉันจองแล้วนะคะดิฉันชอบทุกเกมเลยนะที่เขาพาเล่นเนี่ยแล้วก็ได้แต่งตัวสวยๆกันด้วยเพราะว่าคือเราเชื่อนะคะว่าผู้สูงอายุเขาจะมีความสุขมากเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยเนี่ยการมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้ได้เจอเพื่อนในวัยเดียวกันใช่ค่ะเอาละค่ะท้ายนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านค่ะที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยนะคะเราขอแนะนำไฮอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดสนใจไฮอินเทอร์เน็ตของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนนะคะในข้อมูลของเราหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0910190211-12นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะทิ้งท้ายกับราคาสินค้าและพยากรณ์อากาศต้องติดตามกันด้วยนะคะเราทั้ง2คนและทีมข่าวต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้18นาฬิกาเราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 11,300 บาทขายออกบาทละ 11,400 บาททองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 29,20 บาท80สตางค์ขายออกบาทละ 21,900 บาทเบนซิน Octane 95ลิตรละ34บาท23สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ26บาท82สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ26บาท55สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20ลิตรละ23บาท81สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85ลิตรละ19บาท76สตางค์ดีเซลลิตรละ
25.66 บาท ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 12:00 นวันนี้ถึงเวลา 12:00 นวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:58 นดวงอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้เวลา 06:01 น